สวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับเฟย์ฟินิชานะคะคลิปนี้เฟย์จะพาเพื่อนๆมาคาเฟ่ริมทะเลกันค่ะเวลาแบบ 6:48 คนทำไมเราถึงต้องตื่นเช้าขนาดนี้คือไม่ใช่อะไรหรอกร้านที่เฟนจะพาเพื่อนๆไปอ่ะมันเปิด 6:00 น.แล้วปิด 10:00 น.ไงเราก็เลยต้องรีบกันหน่อยเดี๋ยววันนี้เฟนจะลงผิวเป็นตัวนี้นะคะก็คือสมูทโตอโลอีสเนลไบเจลนะคะเป็นเจลว่านหางจระเข้ที่แบบมีความเข้มข้นนะทุกคนคือสามารถทาได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวเลยเนี่ยแล้วเนื้อเขาก็จะมีความเย็นๆสบายๆนะคะยิ่งช่วงหน้าร้อนแบบเนี้ยใครที่เจอแดดไปทะเลแล้วผิวมีความไหม้คือตัวนี้เขาก็จะมีส่วนผสมของวิตามินอีนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการรักษารอยทั้งรอยไหม้รอยดำรอยแดงแล้วก็รอยจากสิวด้วยพอทาไปเขาก็จะช่วยแบบบำรุงผิวเราให้มีความแบบใสฉ่ำน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้ผิวของเราไม่โทรมด้วยนะคะซองใหญ่ขนาดนี้นะคะราคา49 บาทเท่านั้นแล้วก็จะมีอีกตัวนึงที่ขายดีมากๆเหมือนกันนะคะในเซเว่นตัวนี้เนี่ยจะเป็นสมูทโตโทเมโทโยเกิร์ตพลัสไวท์เทนนิ่งซูตติ้งเจลนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความใสมีออร่าผิวขาวอะไรแบบนี้นะเพราะว่ามีส่วนผสมของมะเขือเทศแล้วเพนก็จะลงต่อด้วยตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยก็คือซิสต้าวอเตอร์เมลอน EE ครีมนะคะหรือเรียกง่ายๆก็คือ EE ครีมแตงโมนะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นตัวที่จะช่วยทั้งบำรุงผิวเราแล้วก็ช่วยปรับสีผิวให้ดูมีความแบบสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นนะใครที่ขี้เกียจบำรุงอะไรเยอะๆนะคะจริงๆแล้วตัวนี้เขาสามารถเป็นได้ทั้งครีมบำรุงครีมกันแดดก็เป็นเบสเมคอัพได้เลยเห็นปะมันจะช่วยแบบปรับสีผิวของเราให้ดูกระจ่างใสขึ้นทำให้สีผิวเนี่ยมันมีความสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็กันแดดกันเหงื่อแล้วก็ไม่วอกไม่เทาคือชอบมากทุกคนแล้วกลิ่นอ่ะมันเป็นแบบกลิ่นแตงโมจริงๆอ่ะพอทาแล้วก็รู้สึกแบบเฟรชน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่อยากได้ตัวเบสเมคอัพที่ช่วยแบบทำให้ผิวเราดูมีความใสๆไม่ได้ต้องการการปกปิดอะไรมากมายนะคะตัวนี้ก็คือได้เลยสามารถหาซื้อได้ง่ายด้วยนะคะที่เซเว่นตอนนี้คือพี่นาจาไม่ได้พูดอะไรมากมายนะทุกคนเพราะว่าเราต้องรีบแล้วนะคะคือมันก็อยู่ไม่ได้ไกลจากบ้านเราหรอกแต่ว่าเรากลัวว่าถ้าเกิดไปช้านอกจากร้านจะปิดแล้วมันก็จะแดดแรงเกินไปด้วยเดี๋ยวโทรตามคุณนายเฟิร์นก่อนตอนนี้นะคะเฟิร์นก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวทำผมอีกสักนิดนึงนะคะก็คิดว่าจะแบบแค่มัดผมเรียบๆง่ายๆก็พอเพราะว่าเช้ามากขี้เกียจม้วนผมนะตอนนี้ก็คือผมแบบตรงมากน่ารักว่าทุกคนนี้ก็คือเป็นเสื้อจากร้านเฟิร์นเลนนะคะมันก็จะเป็นสายเดี่ยวแบบนี้ทุกคนแล้วก็จะมีแบบโบโบตรงนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่บางแสนเลยดีกว่าตอนนี้นะคะเราก็มาถึงคาเฟ่แล้วทุกคนร้านนี้นะคะชื่อว่า Triple N นะคะก็จะเป็นรถที่มาจอดอยู่ตรงบริเวณหาดบางแสนรถคันนี้เขาก็จะมาจอดที่ริมหาดใช่ป่ะแล้วก็เปิดแบบเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นการเปิดท้ายแล้วก็ขายกาแฟนะคะซึ่งเมนูที่เราสั่งมาวันนี้ก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะคะเป็นกาแฟส้มเหมือนเขาใช้ส้มสดเลยอะโชคดีที่วันนี้เรามานะคะไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่ถ้าเกิดมันมีแดดมันก็คงน่าจะแบบไม่สามารถนั่งตรงนี้ได้นะน่าจะร้อนมากๆคือที่นั่งริมหาดตรงนี้เหมือนกับเป็นแนวแบบอะไรเนาะไปรุ่นแท้ๆแบบเก้าอี้ที่แบบคนแบบนั่งแบบมาได้อย่างเงี้ยมันจะใช่แล้วก็เป็นโต๊ะเล็กๆคือแบบชิลน่ารักเนาะร้านน่ารักมากแล้วแบบเวลามาก็คือได้รูปสวยด้วยรูปดีแต่ว่าหน้าก็จะเหนียวนิดนึงตอนนี้นะคะเราสองคนก็เปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นชุดแบบว่ามีความทะเลทะเลเนาะก็เดี๋ยวเราจะพาไปร้านไหนเป็นร้านต่อไปนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลย
าต่อกันอีกที่1ร้านนะคะร้านนี้น่ารักมากชื่อว่า White House นะคะจะเป็นคาเฟ่ที่อยู่ริมทะเลเลยทุกคนเห็นปะเนี้ยคือซิกเนเจอร์ของเขาก็คือจะเป็นร่มสีขาวปักเป่าปักอยู่เต็มร้านเลยเวลาถ่ายรูปออกมาแล้วมันน่ารักมากๆเลยมุมนี้คือถ่ายรูปออกมาน่ารักมากทุกคนข้างหลังเขาจะเป็นร่มๆแบบนี้แล้วพอเราถ่ายมันก็จะเห็นเป็นทะเลข้างหลังอ่ะเจฟเฟิร์นมาถ่ายดูมาดูดิในกล้องแบบน่ารักมากคือแนะนำว่าให้ใส่เป็นเสื้อผ้าแบบโทนสีฟ้าอะไรเงี้ยน่าจะน่ารักว่าถ้าเกิดว่าใส่สีขาวมันจะแอบเกินกับร่มกับอะไรนิดวันนี้แอบเศร้าไปนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพยายามหาทางให้ได้รูปที่ดีที่สุดเช็ครูปแป๊บวันนี้แสงคือดีมากสำหรับใครนะคะที่อยากมาคาเฟ่ริมหาดแบบเซนนะคะก็สามารถมากันได้เลยนะทั้งร้าน Triple N แล้วก็ร้าน White House นะคะคลิปนี้เนี่ยเฟนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกแล้วก็เอ็นจอยนะคะคือจริงๆอ่ะยังมีคาเฟ่อีกหลายที่มากๆเลยที่เฟนอยากพาเพื่อนๆไปนะคะเอาเป็นว่าใครชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะคลิปนี้เฟนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้ว